สวัสดีค่ะวันนี้ Canteen Movie Preview นะคะจะพาทุกๆคนเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการของเจ้าตัวสีฟ้านะคะใน Smurf The Lost Village ค่ะมีโอกาสไปชม Smurf The Lost Village รอบสื่อมวลชนมาค่ะก็มีป้าป้า Smurf กับ Smurf Fed มาเต้นต้อนรับด้วยนะคะซึ่งในภาคนี้ค่ะ Smurf Fed ก็ถือว่าเป็นนางเอกประจำเรื่องเลยนะคะต่อให้คุณไม่รู้เรื่อง Smurf มาก่อนเรารับประกันเลยยังไงคุณก็ดูภาคนี้รู้เรื่องค่ะสำหรับตัวคาแรคเตอร์ของ Smurf เนี่ยนะคะก็ได้รับการสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี1958ค่ะในรูปแบบของการ์ตูนคอมิกส์นะคะโดยศิลปินชาวเบลเยียมนั่นก็คือเปโยค่ะแต่ว่าความฮอตสุดๆก็ต้องในยุค80เลยค่ะช่วง1981จนถึง1990เนี่ยนะคะก็มีการทำเป็นซีรีส์ฉายทางทีวีทางบ้านเราก็มีออกมาฉายเหมือนกันนะคะและความพีคกว่านั้นค่ะก็คือทำเป็นวิดีโอเกมค่ะถ้าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีซูเปอร์มาริโอใช่ไหมคะฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีตัวสเมิร์ฟเนี่ยแหละค่ะเป็นขวัญใจของเด็กๆในยุคนั้นแต่พอมาถึงยุคมิเลเนียมเนี่ยนะคะความนิยมของตัวสเมิร์ฟนี่ก็ลดลงค่ะเราอาจจะไปกรีดพวกเทเลทับบี้หรือว่าเจ้าตัววันพีซอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนซึ่งทาง Sony Pictures นะคะก็ได้ตัดสินใจค่ะที่จะนำคาแรคเตอร์ของ Smurf เนี่ยนะคะมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งค่ะโดยแพลนที่จะสร้างเป็น3ภาคด้วยกันภาคแรกนะคะก็เปิดตัวในปี2011ค่ะเป็นการแสดงร่วมกับคนจริงๆด้วยต่อมา Smurf 2ค่ะเปิดตัวในปี2013นะคะซึ่งถือว่า2ภาคนี้ก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ได้เปรี้ยงปร้างอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องขอชื่นชมเลย Sony Pictures นำทุกคำวิจารณ์เนี่ยมาปรับปรุงในภาค3นี้ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะหลักๆเลยนะคะเรื่องราวก็จะว่าด้วยหมู่บ้านสเมิร์ฟค่ะซึ่งแต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าคุณเคยได้ชมสเมิร์ฟในภาคทีวีในอดีตเนี่ยนะคะแล้วก็คุณได้เห็นภาพของสเมิร์ฟในวันนี้เนี่ยจะได้เห็นเลยว่าองค์ประกอบฉากอะไรหลายอย่างมันสวยมากจริงๆมันอยู่เหนือคำจินตนาการเลยเรื่องราวดำเนินต่อจากภาค2ค่ะก็ตัวเอกก็จะเป็นสเมิร์ฟเฟดซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในหมู่บ้านนะคะในภาคนี้ค่ะเธอได้ค้นพบว่าโลกใบนี้ยังมีสเมิร์ฟหมู่บ้านอื่นๆอยู่อีกนะคะซึ่งสเมิร์ฟเฟดไม่ใช่คนเดียวที่รู้ค่ะแต่พ่อมดกับกาเมลตัวร้ายของเรื่องนี้ก็รู้เรื่องด้วยเธอและเพื่อนๆนะคะจึงออกเดินทางค่ะไปยังป่าต้องห้ามนะคะเพื่อไปตามหาหมู่บ้านของสเมิร์ฟนะคะที่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อจะเตือนพวกเขาว่าเฮ้ยพวกเธอนี่จะมาจะมีพ่อมดตัวร้ายเนี่ยมาจับพวกเธอไปทำยาอายุวัฒนะนะการผจญภัยก็เริ่มขึ้นจากตรงนั้นค่ะความเจ๋งก็คือการสร้างอีกหนึ่งหมู่บ้านสเมิร์ฟนะคะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในส่วนของคนพากย์เสียงนะคะเดมี่โลวาโต้ค่ะก็รับบทสเมิร์ฟเฟดนะคะซึ่งเธอเป็นตัวเอกของเรื่องเลยและในเมื่อจะปัดฝุ่นทั้งทีนะคะก็ต้องครองใจเด็กๆให้ถึงที่สุดค่ะโดยทางผู้สร้างนะคะก็ได้ร่วมกับทางยูนิเซฟค่ะลอนช์แคมเปญนะคะซึ่งเป็นแคมเปญที่ดีมากเลย Small Smurf Big Goal ค่ะร่วมกับยูนิเซฟนะคะในการร่วมสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยให้โอกาสกับเด็กๆที่ด้อยโอกาสทั่วโลกค่ะโดยมี Smurf เป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะคะที่เราอยากให้คุณจับตาดูนะคะก็คือเต่าทองตัวนี้ค่ะในเรื่องน่ารักมากๆเลยจริงๆอักใจคนที่ดูมาครบ3ภาคนะคะพูดเลยว่าภาคนี้สนุกสุดค่ะแล้วก็เหมาะมากเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะแนะนำการ์ตูนดีๆให้ลูกๆได้ดู Smurf The Lost Village เป็นการ์ตูนสำหรับเด็กจริงๆเลยนะคะความตะมุตะมิมีเต็มแน่นอนนะคะวันนี้แคนทีน Movie Preview ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ